บุญกฐินนี่เป็นบุญที่มีความแปลกญาติโยมสาธุชนที่บอกว่ามีความแปลกก็เนื่องจากว่าบุญกฐินนั้นไม่เหมือนบุญอื่นๆไม่เหมือนบุญอื่นบุญอื่นๆนั้นญาติโยมสาธุชนอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้อยากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้อยากจะทำยังไงก็ทำได้แต่บุญกฐินนี้เป็นบุญที่แปลกก็คือหนึ่งเป็นการจำกัดทานการจำกัดทานนั้นก็หมายความว่าบุญกฐินจะต้องถวายสงฆ์เท่านั้นญาติโยมอยากจะให้หลวงพ่อเจ้าวาดพระอธิการนิสิตรับก็ไม่สามารถที่เอามาถวายท่านเลยได้ไม่เหมือนผ้าป่าไม่เหมือนสังฆทานไม่เหมือนเราเอาข้าวเอาน้ำมาถวายเราอยากจะถวายเจ้าวาดก็เดินมาถวายเจ้าวาดเลยคือทานนี้มันมีสองประการก็คือปาติบุคคลิกทานปาติบุคคลิกทานก็คือทานเฉพาะบุคคลโยมศรัทธาใครก็ถวายทานแก่คนนั้นแต่บุญกฐินนี้ต้องถวายเป็นของสงฆ์ต้องถวายเป็นของสงฆ์นะต้องเข้ากลางก่อนเมื่อเข้าถวายเข้าสงฆ์แล้วทำยังไงท่านก็จะขออนุมัติจากสงฆ์นี่เนี่ยที่เราเรียกว่าอัปโลกบุญกฐินนี่เป็นบุญสามัคคีจริงๆบุญประชาธิปไตยนะมีการโหวตแต่มีการโหวตว่าถ้ากฐินนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นผ้าบริสุทธิ์ดูดเลือดลอยลงมาโดยนักพากาศแล้วตกลงในท่ามกลางสงฆ์ไม่ได้ระบุจำพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็ให้พระสงฆ์เนี่ยเสนอรูปที่สองท่านก็บอกว่าหรือผ้ากฐินเนี่ยข้าพเจ้าได้พิจารณาเห็นว่าพระรูปนี้มีความรู้ความสามารถอาจจะทำกฐินให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้นะให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตถ้าใครเห็นไม่สมควรก็ให้ทักท้วงถ้าเห็นสมควรแล้วก็สาธุพร้อมกันบางครั้งบางทีในวัดก็อาจจะมีการท้วงได้การทักท้วงได้แต่เมื่อทักท้วงก็ให้เหตุผลให้เหตุผลว่าทำไมพวกทำไมรูปนี้จึงไม่เหมาะก็เสนอรูปใหม่อย่างเงี้ยแต่โดยส่วนมากก็เมื่อถามแล้วก็ไม่มีใครพวกหรอกก็เห็นสมควรให้เจ้าวาดโดยส่วนมากเป็นผู้รับกฐินเป็นผู้ครองกฐินเพราะอะไรเพราะรับหนุนเน้นน้อยแล้วพวกพระพุทธรูปอื่นไม่อยากรับภาระไม่อยากรับภาระในการรักษากฐินเพราะอะไรเพราะเมื่อรับแล้วเนี่ยต้องรักษาต้องปฏิบัติให้ถูกถ้าไม่ปฏิบัติไม่ถูกกฐินก็ดอกไม่ได้อานิสงส์ไม่ได้อานิสงส์คำว่าไม่ได้อานิสงส์ก็คือของพระไม่ใช่ของโยมถ้าไม่ได้อานิสงส์ที่เราได้ยินพระท่านบอกว่าอานิสงส์ 5 นั่นแหละอันนี้คือประการแรกแต่ประการแรกว่าจะต้องถวายเป็นสงฆ์เท่านั้นห้ามถวายละบุคคลเวลาเรากล่าวทำถวายเสร็จเราจะถวายรูปไหนก็ได้ถวายรูปที่2ที่3โดยสมมติถ้าเป็นวัดใหญ่ๆท่านจะนั่งตามเรียงแถวท่านก็จะถวายรูปที่สองเป็นต้นไปให้รูปที่สองเป็นคนพิจารณาเป็นคนเสนอยติตั้งยติขึ้นถามพระอันนี้คือยติไม่ได้ระบุว่าจะต้องถวายครั้ง